มื่อถึงฤดูฝนทีไรเรามักจะเห็นผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่เสมอแต่ละโรคเป็นโรคที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อหิวาตกโรคตาแดงไข้เลือดออกฉี่หนูและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วรู้หรือไม่ครับว่าโรคไหนที่พบมากและควรระมัดระวังมากที่สุดเราไปฟังคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับครับในช่วงหน้าฝนจริงๆแล้วก็จะมีโรคที่พบบ่อยเป็นพิเศษโรคแรกที่จะต้องพูดถึงแน่ๆเลยก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่นี่เป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับจนถึงคนแก่เลยนะครับโรคที่2ที่มีความสำคัญมากก็คือโรคไข้เลือดออกแต่โรคไข้เลือดออกเนี่ยมักจะเป็นในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงมากๆก็มักจะพบในเด็กโตวัยรุ่นคนวัยทำงานที่มีอายุไม่มากนักโดยไข้หวัดใหญ่ติดต่อระหว่างคนกับคนนะครับแต่ไข้เลือดออกเนี่ยติดต่อผ่านยุงลายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกมีความใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะใน 2-3 วันแรกนะครับคนไข้ก็จะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักประมาณวันที่3เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการที่เด่นชัดมากขึ้นจะมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอโรคไข้หวัดใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอย่างเดียวเลยครับคือปอดบวมส่วนในไข้เลือดออกเนี่ยเป็นอาการของระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องเริ่มมีเลือดออกอาจจะเป็นเลือดออกเป็นจุดๆที่ผิวหนังหรืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดทีนี้อาการที่สำคัญของไข้เลือดออกนี่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตอนช่วงไข้ลงครับช่วงแรกเราเรียกว่าระยะไข้ช่วงที่2นี่เรียกว่าระยะวิกฤตแต่มีคนไข้ส่วนหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ในเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดกับน้ำเหลืองมันจะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปแต่ถ้าเกิดรั่วออกไปเยอะก็จะเกิดความดันโลหิตต่ำหรือที่เรียกว่าช็อกระยะนี้เป็นระยะที่สำคัญมากดังนั้นเราจะพูดกับคนไข้เสมอว่าถ้าไข้ลงเด็กมีอาการแย่ลงต้องรีบกลับมาหาหมอนะโรคไข้หวัดใหญ่นี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนแต่สำหรับโรคไข้เลือดออกเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่มียารักษาจำเพาะรักษาไปตามอาการเช่นมีการขาดน้ำก็ให้น้ำส่วนไข้เลือดออกก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและที่สำคัญก็คือที่มีขึ้นมาใหม่ก็คือมีวัคซีนไข้เลือดออกก็สำหรับเด็กๆนะครับการป่วยเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ต้องมาหาหมอเสมอนะครับเพราะถ้ามาหาหมออาจจะได้รับเชื้อโรคจากเด็กคนอื่นๆที่มาตรวจกับหมอในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆมีไข้ไม่สูงนักนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกไปหรือจะเช็ดจมูกเอามีไอก็กินน้ำเยอะๆแต่สัญญาณอันตรายที่อาจจะต้องมาหาหมอก็คือถ้าไข้สูงมากในเด็กเล็กระวังชักหรือไข้สูงหลายวัน 2-3 วันมันน่าจะหายไปได้เองเนาะทำไมมันยังไม่หายอีกควรจะมาหาหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยหอบอันนี้ห้ามรักษาเองเป็นความรับผิดชอบของพวกเรานะครับถ้าป่วยหรือมีไข้ควรจะปิดหน้ากากอนามัยเสมอแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแบบที่พยายามรณรงค์กันการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดในช่วงหน้าฝนก็คือการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพราะนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย